ก็เป็นโรค SLE มาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะคือมันอยู่ดีๆมันก็ปวดแขนหนูก็ไม่กล้าบอกใครว่าหนูเป็นโรคนี้คือต้องให้ยาใช้จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันเป็นยาฉีด4โดส18,000อะค่ะแต่ว่ามีคนช่วยเหลือค่ะคือแบบเป็นเจ้านายของพ่อในท่านในร่างกายต่ำอะไรที่ตัวเองเคยทำได้มาก่อนก็ทำไม่ได้แรงไม่ค่อยมีเดินไม่ค่อยไหวขึ้นบันไดชั้นเดียวก็เริ่มเหนื่อยก็อยากกลับไปเรียนครับอยากกลับไปเรียนหนังสือต่อเรียนให้จบอยากครับก็อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราเป็นได้เราก็หายได้ครับก็จะพยายามสู้ต่อไปครับตอนที่น้องเริ่มเป็นครั้งแรกก็จะมีอาการบวมที่นิ้วอย่างนี้ที่นิ้วอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็เริ่มเหี่ยวลงรีบลงจ้ะเนี่ยข้อสองตรงเนี้ยน้องจะติดแล้วจะยืดไม่สุดอยากให้ใครช่วยเด็กที่เป็นโรคเนี้ยเยอะๆเพราะว่าน้องเบิกไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ค่ะน้องเมย์ได้มีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคลำไส้และโรคข้ออักเสบซึ่งอยู่ในกลุ่มของภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องทำร้ายตัวเองนะคะน้องเมย์มีพี่น้องเป็นฝาแฝดนะคะมีการหยุดเรียนอยู่บ่อยๆอะค่ะก็มีความกังวลเรื่องการเรียนแล้วก็โอกาสทางการศึกษาที่น้องจะได้รับอะค่ะก็อยากให้มีหน่วยงานหรือว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือมาช่วยสนับสนุนตรงนี้อะค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆตรวจทุกอย่างที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้รู้ว่าน้องเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดอักเสบทั่วร่างกายทีแรกเลยก็ได้มาตรวจแล้วทีนี้น้องเขาก็ได้เจอภาวะเรื่องทางเดินหายใจเขาก็แบบหายใจลำบากจนต้องใส่พาราแมสหรือใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วใส่เครื่องช่วยหายใจได้ประมาณ2วันแล้วก็ลงไป ICU ได้ประมาณ13วันหมอเขาก็บอกว่าน้องไม่ดีขึ้นต้องเจาะคอช่วยเพื่อที่จะเอาเสมหะออกเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาอ่อนแรงมากขึ้นหนูก็กลัวหนูฝันหนูจะตัดสินใจได้ก็ประมาณ 4-5 วันจนอาจารย์บอกว่าน้องไม่ค่อยดีแล้วนะแม่ท่านสิ่งที่เราช่วยได้คือว่าเจาะคอไม่เป็นไรถ้าหายหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาออกเองได้เขาก็บ่นว่าบางทีเขาก็อยากไปโรงเรียนอยากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่ารอให้หมูอ้วนหายก่อนลูกหมูอ้วนจะได้ไปโรงเรียนบางทีไปเจอคนโน้นคนนี้ถามก็บอกแม่ไม่หนูเป็นอะไรหนูเป็นมากไปไหมหนูน่ากลัวไปเปล่าอะไรเงี้ยก็จะบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวอาจารย์รักษาเราหายแล้วเราก็ได้เป็นเหมือนเดิมเลยได้กลับบ้านปัจจุบันเนี่ยเราพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจาก องค์กรต่างๆก็ตอนนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ชมวิดีโอนี้แล้วมีความสนใจที่จะช่วยเหลือคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็อยากให้คิดถึงกองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรุมาตอยด์และโรคแพ้ภูมิตนเองอื่นๆของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กซึ่งจะสามารถช่วยให้เด็กเหล่านี้เนี่ยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตหรือกลับไปมีชีวิตสดใสเป็นเด็กที่สามารถเรียนออกไปสังสรรค์กับเพื่อนได้สมตามวัยของเขานะครับในชีวิตจริงผมว่าเราค่อนข้างใช้เงินไร้สาระกันมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้ทำเรื่องที่แบบว่าสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะเข้ามาร่วมในปาร์ตี้ครั้งนี้ฮะเงินที่เราใช้เพื่อความสนุกมันก็จะไปตกลงอยู่กับการทำบุญด้วยซึ่งค่อนข้างน่าสนใจฮะยังไงก็ถ้าคิดว่าการไปเที่ยวกลางคืนหรือการไปสนุกของเราสักครั้งหนึ่งจะสามารถช่วยเหลือน้องๆที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบพวกเราก็ยังไงขอชวนเชิญครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็อยากขอเชิญชวนครับมาร่วมงานกันนะครับแก๊งซ่าปาร์ตี้ครับรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะหักไปช่วยน้องๆที่เป็นโรครุมาตอยด์หรือว่าโรคพุ่มพวงนะครับซึ่งน้องๆผมบอกได้เลยว่าน่าสงสารมากครับแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้รายได้ต่อเดือนเพื่อเป็นค่ายาเนี่ยเป็นแสนๆนะฮะพวกเราครับถึงจะเป็นวัยรุ่นถึงจะเป็นชาวฮิปฮอปหรือว่าเป็นดนตรีแนวไหนก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าเกิดว่าช่วยได้มาช่วยกันนะฮะอย่างน้อยเนี่ยได้แสดงพลังให้เห็นว่าคนอย่างเราเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมนะครับน้องๆอาจจะมาดูด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่ามาก็อยากให้มาช่วยให้กำลังใจกันครับไม่ใช่การสัมมาเลเทมาวันๆแน่นอนครับเจอกันครับ21กันยาคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทำออกมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นยังไงร้ายแรงยังไงผลกระทบที่ทุกคนโดนเป็นยังไงบ้างน้องๆวัยรุ่นหลายคนที่ควรจะได้ร่วมสนุกกับอย่างเราๆอย่างเงี้ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเขากลายเป็นว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานยังไงผมเลยเอาทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนความสนุกของเราทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันที่21เนี้ยมันจะช่วยให้น้องๆได้แค่คนหรือ2คนเท่านั้นด้วยซ้ำมีอายุต่อขึ้นไปอีกวันนึงเขาจะอยู่ได้อีกเดือนนึงเขาจะสามารถดีขึ้นได้ในอีกระดับนึงผมอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันครับทำบุญร่วมกันดีกว่าครับอย่าเอาเงินของเราไปทำอย่างอื่นเลยขอครั้งหนึ่งที่ทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วกันไว้เจอกัน21ครับ